ที่แบบน้องๆคนไหนที่แบบเล่นกีตาร์ได้ก็ลองเล่นไปแล้วก็ถ่ายคลิปตัวเองโพสต์ไปใน YouTube โพสต์ไปในเพจเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีใครกดไลค์ไม่เป็นไรเรากดไลค์เองบังคับให้เพื่อนกดไลค์ด้วยก็ได้เริ่มต้นผมก็เป็นแบบนั้นนะครับผมบังคับให้เพื่อนเฮ้ยเข้าไปดูดิวันนี้ลงคลิปนะก็จากยอดวิวประมาณ10วิว20วิว100วิวก็ยอดวิวที่ตัวเองดูบ้างนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นยอดวิวที่ตัวเองดูนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทำให้แบบคนได้รู้จักผมมากยิ่งขึ้นก็อาศัยสื่อช่องทางทางโซเชียลนะครับผมก็หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fanpage ใน TikTok ใน Instagram ในอะไรนะหลายช่องทางผมเล่นทุกสื่อช่องทางครับผมก็คือทุกช่องทางเป็นหน้าบ้านให้เราหมดทุกช่องทางเลยเราอย่าไปจับจำเจอยู่แค่หน้าเดียวเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าถ้าเกิดเราขายอยู่แค่ตลาดนัดตลาดเดียวเราก็จะได้แค่ลูกค้าตลาดนัดตลาดเดียวแต่ถ้าเกิดเราขายตลาดเดือนนึงก็หลายพันบาทอยู่จนถึงหลักพันจนถึงหลักหมื่นในยูทูบก็ได้ถึงหลักพันจนถึงหลักแสนนะครับผมรายได้แต่ละเดือนนะครับผมก็ช่วงนี้ถึงสถานการณ์โควิดไม่มีก็ยังได้แฟนเพจเข้ามาช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับผมก็ใครที่สร้างอะไรหรือว่าเป็นแบรนด์ขายสินค้าอะไรก็สามารถทำเป็นแบรนด์โพสโปรโมทแบบเอาไปลงในสื่ออะไรได้นะครับผมก็มันจะเป็นหน้าต่างให้กับเรานะครับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับผมถ้าเกิดเรามีแบบร้านค้าที่สวยงามนะครับผมไหนบ้างก็อาจจะเป็นร้านนั้นอาจจะเป็นน้ำปั่นร้านนี้อาจจะเป็นร้านขายลูกชิ้นอาจจะเป็นน้ำปั่นซื้ออะไรบ้างที่จะไปร่วมซื้อน้ำเย็นๆกินกันก็อย่าลืมเอาสมปองไปด้วยนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะครับผมก็ประมาณ13